าวเน็ตแห่กดไลค์เปิดความเห็นหมูพิมพกาลั่นเลี้ยงลูกแบบสืบเนื่องจากประเด็นของจีจี้สุพิชชาปรีดาเจริญและอีกคิวที่กลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์จนแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์มีการงัดภาพในอดีตแชทและข้อความต่างๆจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายชายกระหน่ำในขณะเดียวกันหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงประเด็นเบลอหน้าฝ่ายชายโดยหนุ่มกรรชัยได้ชี้แจงผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าเป็นข้อกำหนดกสทช.เนื่องจากฝ่ายชายยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นข้อจำกัดของทีวีต้องทำตามกฎของกสทช.ล่าสุดพบว่าหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์คุณแม่ของนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ก็ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นข้างต้นแสดงความคิดเห็นว่าเลี้ยงลูกให้แท้ไม่เป็นอัญญประกาศคู่ท่ามกลางชาวเน็ตกดไลค์ถูกใจกับประโยคที่แม่กล่าวจำนวนมากเลยทีเดียว